ขาใหญ่ชวนชมมัวนมพันดีหินอ่อนหลากสีข้าวโพดหวานมากมีน้อยหน่าดีที่ปากช่องสวัสดีค่ะที่นี่สถานีรถไฟปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะสถานีรถไฟปากช่องก็เปิดการเดินรถเมื่อวันที่25พฤษภาคม2442ค่ะอยู่ระหว่างสถานีรถไฟซับม่วงและสถานีรถไฟบันไดม้าอักษรย่อนะคะปอปาชอช้างอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทางประมาณ 179.93 กิโลเมตรในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางด้านนู้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาที่ขบวนรถธรรมดาที่233กรุงเทพสุรินทร์เนี่ยไกลจะเข้าสถานีแล้วค่ะ มาแล้วนะคะขบวนรถธรรมดาที่233ต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสุรินทร์ทำขบวนโดยรถจักรอันต้อมหมายเลข4415ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสถานีรถไฟใหม่กันนะคะไปเลยค่ะสถานีรถไฟปากช่องหลังใหม่นี้ค่ะก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟปากช่องหลังเก่าเลยมีลักษณะเป็นอาคารปูน2ชั้นหลังคาเนี่ยทรงจั่วปูกระเบื้องด้วยสีแดงนะคะส่วนตัวอาคารก็จะมีสีเหลืองครีมตัดด้วยของสีน้ำตาลแลดูสะอาดตามากเลยค่ะมีชานชาลาถึง4ชานชาลาด้วยกันเป็นชานชาลาสูงโดยมีสะพานลอยและตัวสถานีไปยังชานชาลาที่2ถึง3และ4ได้ค่ะและยังมีลิฟต์ให้บริการด้วยรองรับผู้พิการเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีสัมภาระติดตัวจำนวนมาก
ซึ่งเป็นการออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกตามมาตรฐานสากลแล้วนะคะจะสังเกตว่าสถานีรถไฟปากช่องเนี่ยจะอยู่ใจกลางเมืองปากช่องเลยนะคะแล้วสถานีรถไฟปากช่องนี้ก็เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรถไฟภาคพื้นดินค่ะจะไม่ใช่ที่ตั้งเดียวกับสถานีรถไฟความเร็วสูงซึ่งสถานีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะห่างจากที่นี่ประมาณ5 กิโลเมตรไปทางสถานีซับม่วงนะคะ